สวัสดีครับก็หลังจากที่เราเพ้นไปเรียบร้อยใช่ไหมฮะได้พวกทะเลมาแล้วภูมิประเทศมาแล้วนะครับเราคงอยากจะตกแต่งมันนะฮะถ้าอยากตกแต่งมันเนี่ยเราจะต้องมาที่ตัว Tiber Creator นะครับไปที่ Component Tiber Object Scatter นะครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนถ้ามันจะมีเขียน config ตรงนี้นะครับก็โหลด config ก็เราก็สามารถเลือกตัวโหลด config นะครับนะก็เลือกที่มันมีอยู่แล้วได้นะครับสมมติผมเลือกคลิปไอแลนด์ละกันนะครับพอเราคลิกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรก Paint Object เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ Paint มาทีละวัตถุนะครับ Paint ทีละวัตถุนะครับแต่ว่าตัว Config Clip Island นี้ไม่มีนะครับแล้วก็ Position Based Object เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับจุดเริ่มต้นนะฮะของตัว Player หรือว่าตัวอะไรก็ตามที่เราต้องการให้มันเริ่มต้นเราไม่โดนทับไปนะครับเช่นอยู่ในเขาวงกตอะไรเงี้ยก็ให้มันอยู่ตรงทางเริ่มต้นตรงมุมตรงกลางของเขาวงกตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้จะมี postural object นะครับก็โอเคเดี๋ยวลองสปอนดูหน่อยปุ๊บจะสังเกตว่าพอสปอนไปแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ย postural object ที่มันพยายามเจนขึ้นมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่กระจัดกระจายไปเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะอยู่ตำแหน่งที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็เลื่อนลงมาหน่อยได้นะฮะอย่างนั้นมันเป็นวัตถุหนึ่งของเราไปเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะโดนเซตไว้ว่าให้อยู่เฉพาะบนพื้นนะฮะเดี๋ยวไปดูค่าเซตติ้งนะจะเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยครับได้มาละกระบองเพชรเนี่ยครับมันก็สามารถตกแต่งกันได้อย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้เป็นคอนฟิกของเขานะครับที่เขาเซตติ้งกันเอาไว้นะครับก็จะมีใส่อะไรบ้างอันดับแรกก็คือแคคตัสนะครับก็คือตัวเนี่ยต้นกระบองเพชรพวกเนี้ยนะครับก็มีเกมออบเจกต์เป็นแคคตัสนะครับวางไว้ที่บนเลเยอร์1นะครับแล้วก็รูไทป์เป็นแรนดอมนะครับวางไว้บนกราวด์เท่านั้นสังเกตมันก็เลยอยู่บนกราวด์เท่านั้นนะครับถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเรื่องให้วางอยู่บนบล็อกเท่านั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มีแรนดอมนะแรนดอมสุ่มแรนดอมไหมนะครับแล้วก็มีสุ่มแรนดอมสเกลด้วยนะฮะสุ่มแรนดอมสเกลก็ตั้งเป็นยูนิฟอร์มได้นะครับก็จะตั้งว่ามินิมัมสัก10ใหญ่ไปไหมเนี่ยนะครับลองกดสปอนดูอีกทีคราวนี้มันย้ายที่ละนะไปอยู่บนนี้แทนละนะครับเพราะว่าเราเลือกให้มันไปอยู่บนบล็อกแทนลักษณะนี้นะครับโอเคสเกลน่าจะใหญ่ไปสัก3ก็พอสังเกตนิดนึงว่าตัวที่มันเป็นตัวหลักจริงๆมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วมันก็มีตัวลูกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลูกก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวลูกเนี่ยจะมีรัศมีนะครับออกมา1นะฮะเอาให้เห็นตัวลูกกันชัดดีกว่าเนาะอันนี้ขอเซตเป็น3เท่ากันแล้วกันก็จะสปอนมาโอเคอันนี้ชัดเจนนะครับตัวแม่ก็คือพวกเนี้ยที่มันมีความสเกลเป็น3นะครับแล้วก็จะมีตัวลูกๆเนี่ยตัวลูกๆก็จะกระจายอยู่ในรัศมี1นะครับเพราะเราเซตไว้ว่านี่คือตัวลูกนะฮะรัศมีเป็น1นะครับสปอนออกมา2นะครับให้ลองเพิ่มไปสัก10แล้วกันได้เห็นชัดเนาะปั๊บนี่เห็นไหมมีลูกเพิ่มขึ้นมาเต็มละนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบ procedural นะฮะเรียกว่าเป็น procedural object นะครับแล้วก็ tick on off ได้นะฮะเอาไม่เอาลักษณะนี้นะครับเพิ่มเวทได้เพราะว่าถ้ามันมีหลายตัวเนี่ยสังเกตว่ามันมีหินด้วยหินไปไหนนะครับจริงต้องมีหินด้วยหินอยู่ไหนโป๊ะอ๋อหินอยู่นี่หินอยู่รอบนอกนะครับก็
สังเกตถ้าเราปรับเป็น1เนี่ยเวทตัวหินมันก็จะเยอะกว่าต้นกระบองเพชรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นบล็อกเหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่มีโอกาสเห็นนะนี่นะฮะหินพวกนี้นะครับลักษณะนี้เราก็สามารถตกแต่งฉากได้ค่อนข้างง่ายๆเลยนะจากสิ่งที่เราเจนขึ้นมานะครับจะวางไอเทมวางอะไรวางของตกแต่งก็วางได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากที่มันจะใส่เป็นแรนดอมตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ใส่เป็นแพทเทิร์นได้ด้วยนะครับแพทเทิร์นโดยบอกว่าให้มันห่างกันทีละเท่าไหร่นะครับกี่บล็อกแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาสูญห่างกันทีละ3บล็อกนะครับอันนี้เป็นหินนะฮะหินนะครับเป็นแบบแพทเทิร์นนะครับให้อยู่เฉพาะตรงครอบแล้วกันนะครับลักษณะนี้โอเคลองสปอนดูก็จะสังเกตเห็นว่าหินมันพยายามจะห่างกัน3อันมันก็พยายามอยู่ตรงขอบนะครับพยายามอยู่ตรงขอบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเซตติ้งได้ง่ายขึ้นนะครับพอสมควรเลยนะครับมีหินเนี่ยหินมันจะพยายามอยู่ตรงขอบอยู่ตรงขอบนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนี่ยติ๊กออนออฟได้ถ้าออฟปั๊มหินก็ไม่มีละนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถเซตเป็นชายได้นะถ้าทำอย่างนี้อ่ะมันก็จะมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันอยากให้มันมีเพิ่มมีชนิดเพิ่มอีกก็กดบวกได้นะกดบวกเพิ่มเข้ามามันก็จะมีอีกได้นะครับลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเรากดตรงนี้ครับเครื่องหมายเนี้ยมันจะเป็นลูกให้เพราะฉะนั้นก็เกิดไอ้นี่ก่อนแล้วไอ้นี่ก็ล้อมๆตามที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับส่วนถัดมานะฮะเอาเป็นส่วนเพนแล้วกันเนาะนะครับส่วนเพนเดี๋ยวเราจะเอาอะไรดีต้นไม้แล้วกันนะครับก็คือเราเลือกไปที่ Pen Object ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาต้นไม้มาวางได้เลยลักษณะนี้นะฮะอันนี้โอเคเนี่ยครับมันก็มาละแผ่นตัวนี้นะครับเราก็กด Pen ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนิดนึงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะระบายลงไปได้นะครับเนี่ยพอเห็นเนาะเนี่ยนะครับมาละดอกไม้นี่นะครับฮะก็ทำอย่างนี้ได้เลยนะครับเราอยากได้มีออบเจกต์อื่นไลโพได้อีกก็ลากมาวางเพิ่มได้นะครับแล้วก็เช่นกันนะฮะมีความสามารถแบบเดียวกันถ้าเราติ๊กตรงนี้เป็นลูกนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะได้ถ้าวาดนะฮะเดี๋ยวรัศมี5สปอนเขา5โอเคก็จะได้เห็ดตามมาด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับลักษณะนี้เพนออกเนี่ยฮะมันก็จะแบ่งไว้อันนี้ก็หมดเพนเต็มเลยนะครับทั้งเห็ดทั้งดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเพนนะครับตัวเพนนั่นเองเราก็สามารถตกแต่งฉากตกแต่งอะไรได้อย่างรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากๆเลยนะฮะอันสุดท้ายเป็นอัน position base นะครับ position base position base เนี่ยก็เอา tree แล้วกันสักอันมาใส่อ๋อต้องกดตัวนี้ก่อนนะฮะ position base ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราก็กด spawn โป๊ะกด spawn ปั๊บมันจะมี position base นี่ tree
เป็นจุดสังเกตว่าจะเป็นจุดที่มันสามารถเดินได้นะครับแล้วก็ตัวผมขอเจนใหม่แล้วกันนะเอาเป็นเขาวงกตดีกว่าจะได้เห็นชัดหน่อยโอเคนี่นะครับเขาวงกตนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป position base object นะครับลงที่ตัวนี้เรา spawn ปุ๊บเราก็จะได้จุดที่จะเริ่มต้นละตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งการ spawn ตรงนี้ของมันเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่ตรงนี้ option เหมือนกันนะครับมี base case นะครับ map base ยึดตามแผนที่มาไปอยู่ไหนละเนี่ยครับพอยึดตามแผนที่เนี่ยมันก็จะเริ่มจุดเขาวงกตเลยนะจุดเขาวงกตเลยลักษณะนี้นะครับก็ทำให้เรากำหนดจุดเริ่มต้นของตัวละครเราได้ฮะของแมปแต่ละแมปว่าถ้าเป็นเขาวงกตจะให้เดินเนี่ยตรงไหนก่อนได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ฮะมี start position end position นะครับเราก็สามารถที่จะเอาอีกอันหนึ่งมาเอาสายแล้วกันโป๊ะนะครับแล้วตรงนี้เราก็เลือกเป็น map base เหมือนกันแล้วก็เลือกเป็น end position นะครับโอเคกด spawn โป๊ะ spawn แล้วนะครับได้มา2อันนะฮะนี่มาจุดจบอยู่นี่จุดเริ่มต้นอยู่นี่นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถทำเกมเขาวงกตง่ายๆได้เลยนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็ทำให้เห็นภาพฟีเจอร์นะครับเกือบทั้งหมดของตัว Tile World Creator เรียบร้อยนะครับ